ปิดประชุมในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นแล้วก็กลยุทธ์นะคะก็ประจำวันที่16สิงหาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นในวันนี้เนี่ยเรายังมองความผันผวนอยู่ในทางบวกนะคะแต่ว่ากรอบการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ในลักษณะที่แคบลงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงจับตาอยู่ที่ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปแล้วก็ เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะรวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนี้คิดว่าคงต้องหันมาจับตาดูการประชุมผู้นำฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีในวันอังคารนี้นะคะดูว่าจะมีผลหรือว่ามีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมนะคะก็เรามองว่ายังคงต้องจับตาเรื่องของฟันโฟลว์ต่อเนื่องด้วยนะคะต่างชาติยังขายสุทธิเรากว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อวานนะคะก็ดูเหมือนว่า forward PE กับตัวprice to book ของไทยเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกนักถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านนะคะเหมือนในอดีตนะคะแนะนำเก็งกำไร หุ้นในพอร์ตนะคะเราคงตัว CPF Land and House K Bank ไว้นะคะขายทำกำไรตัวซิงเกอร์แล้วก็ BGH นะคะปรับเข้ามาเพิ่ม2ตัววันนี้ MCOT Fair Value 36.40 นะคะมองงบค่อนข้างดีกว่าคาดแล้วก็คาดการปันผลระหว่างการ1บาทนะคะยิว3บาทยิว 3.3% ตัวไทยคมนะคะ Fair Value ปี55 13.70 แล้วก็เราแนะนำเข้ามาเก็งกำไรงบค่อนข้างดีกว่าคาดแล้วก็เทคนิคค่อนข้างดีด้วยนะคะ